เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปรีวิวเกม Zelda of the Tears Kingdom นะครับผมก็เป็นประสบการณ์นะครับหลังเล่นจบนะครับก็ทั้งหมดที่ผมเล่นไปก็มีใช้เวลาราวๆประมาณ 50-60 ชั่วโมงได้นะครับฟาร์มไปก็เรียกว่าฟาร์มไม่หมดแล้วกันนะครับแต่ว่ายังมีอีกเยอะเลยที่ต้องเก็บนะครับแต่ว่าคอนเทนต์จากที่ผมเดาๆผมก็น่าจะเก็บทั้งแมปไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งเก็บจริงๆผมคิดว่าถ้าเล่นจริงๆน่าจะใช้เวลาเกิน100ชั่วโมงนะครับเอาล่ะในคลิปนี้ผมจะคิดอะไรแล้วผมจะพูดไปเรื่อยนะครับเพราะงั้นอาจจะมีพูดผิดพูดถูกบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะครับจากที่ผมเล่นจบมานะครับเกม Zelda of the Tears Kingdom นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมนะครับภาพรวมของเกมเนี่ยยังเหมือนภาค Breath of the Wild อยู่นะครับแต่เกมอ่ะถูกอัปเกรดเข้ามานะครับไอ้คำว่าเหมือนเดิมเนี่ยคือระบบพื้นฐานของเกมเนี่ยยังแมคานิกตัวเกมยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่าตัวเกมภาคเนี้ยได้เพิ่มพื้นที่เข้ามาอีก2พื้นที่ก็คือพื้นที่บนฟ้านะครับเป็นพื้นที่ Sky Map กับพื้นที่ Deep Map นะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเกมทั้ง2แมปเนี่ยก็จะมีระบบเกมการเล่นที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการฟาร์มหาของเปิดแมปอะไรเงี้ยส่วนด้านบนก็จะเป็นการแบบสำรวจหาชาเลนจ์ต่างๆทำอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งภาคเนี้ยมันมีอะไรให้ทำเยอะมากนะครับคือถ้าบอกว่ามันพื้นฐานมันเหมือนเกมภาคที่แล้วแต่ระบบการเล่นเนี่ยหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันหรือว่าคอนเทนต์เนี่ยผมต้องบอกเลยนะภาคเนี้ยเยอะกว่าภาคที่แล้วมากใช้คำนี้นะครับเยอะกว่ามากตอนนี้คือผมก็ยังเล่นแบบไม่จบยังเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อเรื่องอะจบไปแล้วแต่ว่าพอหลังจะจบเนื้อเรื่องเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่มีอันดับแรกเลยคือเกมมันไม่มีนิวเกมพลัสนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันสำหรับผมมันอยากให้มันมีอะไรที่มันดำเนินไปต่อได้นะครับคือเกมนี้จบแล้วเนี่ยมันก็จะแบบมันจะไม่กลับมันตัวเกมจะกลับมาอยู่โค้ดสุดท้ายเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นนะครับโดยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเกม Zelda Tears of the Kingdom เนี่ยก็เป็นเกมที่หลังจากที่ผมเล่นเนี่ยถ้าให้ผมนิยามความรู้สึกนะครับหลังจากที่เล่นเนี่ยผมพูดแล้วว่าเกมนี้มันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนเป็นเกมที่ผมยกว่าเป็นเกมผมยกให้เป็นเกมที่สนุกมากนะแต่กลับกันนะครับเป็นเกมที่ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนอันนี้ลองมาฟังดูนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่นำเสนออะไรได้ค่อนข้างช้ากว่าจะเข้าทูตอเรียลกว่าจะเข้าระบบการเล่นกว่าจะเข้าแบบหมดฝึกสอนในแต่ละอย่างผมใช้คำว่าเกมมันนำเสนอในช้าแล้วก็พวกไกด์คอยต่างๆมันกระจัดกระจายมันไม่ได้แบบว่าเหมือนเราเดินไปแล้วเราจะเจอ1 2 3 4ไม่ใช่นะครับบางทีผมมาเจอผมเล่นจะจบแล้วอ่ะเดี๋ยวกูเลยเควสสุดท้ายแล้วผมไปเจอเควสที่มันเป็นเควสแบบเควสไกด์สอนการเล่นตั้งแต่แบบมันควรจะเจอต้นเกมอ่ะแต่ผมข้ามไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นเควสต้นเกมบางทีคือเราต้องแบบเดินไปเจอด้วยตัวเองคือเกมนี้มันนำเสนอเหมือน Elden Ring อยู่อย่างนึงคือเกมมันอ่ะไม่บอกอะไรเลยนะครับมันจะเล่าเรื่องระหว่างทางที่เราเดินทางไปในแต่ละพื้นที่และในแต่ละจุดเกมอ่ะแผนที่ของมันเนี่ยอัดแน่นไปด้วยคอนเทนต์ทุกจุดทุกรายละเอียดตอนแรกผมก็คิดว่าเออเกมมันไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกแต่พอเล่นจริงเดี๋ยวเจอนั่นเดี๋ยวเจอนี่เดี๋ยวมีนั้นโผล่มาเดี๋ยวมีนี้โผล่มาเดี๋ยวแวะทำนู่นทำนี่ปรากฏว่าผมจะไปเปิดหอคอยเสียเวลาไป 2-3 ชั่วโมงในการที่จะเปิดหอคอยแค่วิ่งแบบจากจุด A ไปจุด B เงี้ยกลายเป็นว่าเราเจอเควสเนื้อเรื่องเควสนู่นนี่นั่นเควสอะไรเงี้ยแล้วก็เควสเนื้อเรื่องมันนำเสนอออกมาได้สนุกมากๆโดยเฉพาะไซด์เควสก็เหมือนกันเกมเนี้ยทุกๆอย่างมันขับเคลื่อนด้วยการเขาเรียกว่าไงนะเอาตัวเองเข้าไปในสู่จุดที่แบบที่ผู้เล่นต้องเอนเตอร์เทนตัวเองอะนึกภาพออกใช่ไหมมันไม่ใช่เกมที่เราเดินไปแล้วเราจะแบบโอ้มันมีฉากมังกรโผล่มาระเบิดตุ้มตามอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นเกมที่เราต้องสำรวจตัวเองพยายามพัฒนาแล้วก็อาจจะต้องสร้างสิ่งของด้วยตัวเองอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันหมดเขาเรียกว่าอะไรนะโมดิเวตของตัวเกมเนี่ยมันต้องให้ผู้เล่นค้นหาด้วยตัวเองเพราะงั้นใครที่คิดว่าเปิดมา30 นาทีแรกแล้วเกมมันจะว้าวเนี่ยผมบอกเลยว่าไ
ไม่ตรงโจทย์ไม่ตรงกับความต้องการของคนกลุ่มนี้เท่าไหร่ผมใช้ความนี้นะครับไม่ตรงเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบค่อยๆเล่นค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆมันคล้ายๆกับเกมElden Ringครับประมาณนั้นเกมมันเน้นให้สำรวจเน้นให้ค้นหานะครับเอาล่ะเรามาพูดถึงเรื่องของข้อเสียกันบ้างดีกว่านะครับภาคเนี้ยมันมีระบบหนึ่งที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือระบบการสร้างนะครับระบบการสร้างเนี่ยผมให้ดูนิดนึงระบบการสร้างมันจะเป็นแบบเนี่ยเหมือนให้เราเอาของมาประกอบนู่นนี่นั่นบางคนสร้างตั้งแต่แบบรถขับ2ขับ4ล้อจนไปถึงสร้างหุ่นยนต์ที่ติดอาวุธเต็มตัวอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งมันก็มีอะไรแบบเนี้ยเข้ามาในภาคนี้ซึ่งทำให้ผู้เล่นสามารถครีเอทหรือว่าจินตนาการสิ่งต่างๆภายในเกมได้แต่ว่าข้อเสียอย่างยิ่งเลยที่ผมรู้สึกว่ามันน่าเสียดายมากๆคือถ้าเราเคยเล่นเกมพวกแนวพวกแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมครับแนวสร้างแนวคอนสตรักชั่นแนวครีเอทีฟอะไรก็ตามแต่เนี่ยคือเกมมันครีเอทีฟมากนะแต่เวลาที่คุณโหลดแมปเข้าไปในแมปใหม่แล้วคุณแค่แบบไม่ต้องโหลดแมปก็ได้คุณลองวางของสิปลูกสร้างไว้ตรงเนี้ยแล้วคุณก็วิ่งไปไกลๆสักหน่อยเนี่ยสมมติว่าผมขับรถมาแล้วผมจอดรถลงไปตีมอนอยู่ฝั่งนู้นอะไรประมาณเนี้ยวิ่งไปไกลนิดนึงคือไม่ได้ไกลมากหรอกครับหันกลับมาตีมอนเสร็จปุ๊บอ้าวรถหายแล้วอะไรเงี้ยหรือบางทีเราเข้าไปในชายเงี้ยเข้าไปในชายไปทำภารกิจออกมาพอเราออกมาปุ๊บรถที่เราสร้างเอาไว้ก็หายคืออารมณ์แบบเหมือนเวอร์แมปมันจะรีเซ็ตบ่อยครั้งใช้คำดีกว่าผมเข้าใจนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในเครื่อง Nintendo Switch ฮาร์ดแวร์ของ Switch เนี่ยมันไม่ได้แรงมากแล้วก็ทำให้ผมก็พอเข้าใจได้อยู่นะครับแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเสียดายตรงจุดนี้มากๆคืออะไรหลายๆอย่างที่เราสำรวจในแมปอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเราจะข้ามสะพานเนี่ยตรงนี้สะพานสมมตินะตรงนี้สะพานขาดเราอยากทำสะพานเอาไว้เราก่อสร้างสะพานอะไรเงี้ยมันทำให้เราอินกับการ building object ใช้คำดีแล้วกันนะพอเกมมันออกเข้าแบบใหม่สะพานที่เราสร้างไว้หายไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเอ้ยเซ็งว่าอะไรประมาณนี้นะครับเกมมีระบบสร้างบ้านนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปเปิดเควสสร้างบ้านนะครับเกมมีระบบสร้างบ้านเป็นของตัวเองแต่บ้านที่เป็นของตัวเองเนี่ยจะไม่หายนะต้องบอกไว้ก่อนแต่ที่เป็น object ที่เราสร้างทั่วๆไปเนี่ยผมว่ารู้สึกว่ามันดูระบบมันน่าจะให้แบบมันคงอยู่ได้แล้วว่าเก็บของไอเทมชิ้นนั้นไว้ในตัวเราได้อะไรประมาณนั้นแต่จริงๆเราเซฟโปรไฟล์ในสิ่งที่เราสร้างได้นะครับแต่ทุกสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันจะต้องใช้ทรัพยากรในการสร้างเพราะงั้นคือเราต้องมานั่งเสียทรัพยากรซ้ำๆเพื่อสร้างในของที่เป็นแบบสิ่งเดิมๆที่เราเคยสร้างไว้แล้วประมาณนั้นอันนี้ส่วนตัวผมอยากให้มันเซฟไอเทมหรืออยู่กับเวอร์แมปไปตลอดอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าเสียดายมันน่าจะทำมานะครับในเรื่องที่2ที่เป็นข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราต่อสู้เนี่ยสังเกตไหมครับทุกครั้งที่เราต่อสู้เนี่ยเราจะมีการ์เดียนเนี่ยคอยติดตามเราเสมอแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับคือต้องบอกก่อนว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเล่นแล้วผมหงุดหงิดมากๆเลยก็คือเวลาเราจะวิ่งใช้สกิลการ์เดียนใช่ไหมครับเราต้องเดินไปแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมจะมีคำว่า let's go อะไรเงี้ยจะเป็นการใช้สกิลเนี่ยครับเนี่ยครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้คือข้อเสียถามว่ามันเป็นข้อเสียยังไงนะครับเวลาเราต่อสู้กับศัตรูแล้วมันชุลมุนอะเราอยากใช้สกิลของการ์เดียนใช่ไหมครับเราต้องวิ่งไปหาการ์เดียนครับในขณะที่เรากำลังตีกันมั่วซั่วเละเทะกันหมดอะไรเงี้ยแล้วเราต้องมานั่งหันมุมกล้องเอ๊ะการ์เดียนของเรามันอยู่ไหนเราอยากใช้ท่าตัวนี้เราอยากใช้สกิลของประจำตัวละครหรือว่าประจำตัวของการ์เดียนเนี่ยปรากฏว่าเราต้องมานั่งเสียเวลานั่งหาบางทีเราควรจะไปกดใช้ได้เราโดนมอนตีไปรู้ตั้งกี่ครั้งแล้วอะไรประมาณนั้นคือจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้สู้กับมอนสเตอร์การ์เดียนมันจะอยู่นิ่งๆครับแต่ว่าเวลามาสู้กับมอนสเตอร์เนี่ยการ์เดียนมันจะวิ่งกระจัดกระจายวิ่งกันนัวคือเละเทะกันไปหมดนะครับแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเกมอื่นอ่ะเขาใส่แบบเป็นวิวอ่ะเป็นวิวสกิลอ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้มาคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ใส่มาอะไรเงี้ยคือเขาน่าจะใส่แบบให้เลือกเลยว่าอาจจะเอาสกิลตัวนี้ก็เลือกที่แบบผ่านฮับของวิวได้เลยอะไรของวิวสกิลได้เลยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าอย่างเงี้ยมันดูใช้งานง่ายกว่าถ้าเป็นในถ้า
ถ้าเป็นแบบที่เกมมันใส่มาผมรู้สึกว่ามันเล่นยากไปนิดนึงแล้วมันดูชุลมุนไปนิดนึงบางครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่ได้อยากใช้สกิลเลยมันต้องมานั่งหาเสียเวลาอะไรประมาณนั้นแล้วอย่างนึงก็คือปุ่มที่เราใช้เก็บของกับใช้สกิลเนี่ยมันเป็นใช้แบบคล้ายๆมันใช้ปุ่มเดียวกันนะครับซึ่งมันก็เวลาจะรูทของเวลาจะกดอะไรมันค่อนข้างแบบตีกันมั่วซั่วนิดนึงอันนี้คือข้อเสียนะครับคือเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่าถ้ามันปรับแก้อีกนิดเดียวอ่ะเกมนี้มันจะเพอร์เฟกต์มากๆเลยคือเกมมันไม่ได้เป็นเพอร์เฟกต์ทุกอย่างหรอกเอาแค่ปัญหาที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันเจอภายในเกมมันน่าจะมีอยู่แค่2เรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องของคอนเทนต์ภายในตัวเกมผมบอกเลยว่าคอนเทนต์เกมเยอะมากแล้วดีมากผมใช้คำนี้เกมอาจจะไม่ได้เซอร์วิสที่แบบเปิดมาแล้วมันสนุกเลยแต่มันจะค่อยๆสนุกมันจะค่อยๆสนุกไปเรื่อยๆนะครับใช้ความอดทนกับมันต้องสำรวจต้องหาอะไรเงี้ยคือต้องเป็นคนที่ชอบเกมที่มันแบบต้องเซอร์วิสตัวเองต้องเขาเรียกว่านะให้แบบสำหรับคนที่ชอบ learn experience หรือว่าการหาประสบการณ์ด้วยตัวเองเนี่ยผมว่าเกมนี้จะเหมาะสำหรับคนกลุ่มนี้มากกว่าแต่ถ้าแบบเปิดมาแล้วสนุกเลยผมคิดว่าเกมมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแล้วบนเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยก็ถ้าพูดถึงเนี่ยถามว่ารันเซลดาได้ดีไหมผมก็บอกเลยว่ารันได้ดีมีบางฉากที่เล่นแล้วก็ตกก็มีอยู่บ้างนะครับเล่นแล้วก็ตกก็มีอยู่บ้างผมรู้สึกว่าเล่นแล้วก็ตกมีมันไม่ถึงกระตุกอ่ะมันจะเป็นแค่เฟรมเรทดรอปบางฉากเท่านั้นใช้คำนี้แล้วกันเนาะเวลาเราใช้สกิลแล้วแบบมีฉากไฟไหม้ฉากสายฟ้าลงมาในฉากเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับเกมยังมีความลับมีทุกอย่างอะไรซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเพจผมเปิดแบบนี้เยอะก็จริงแต่ว่าทุกจุดอ่ะผมจะบอกว่าไงดีมันไม่ใช่แค่ฉากนะมันจะมีถ้ำมีความลับมีของในของที่แบบเรื่องมันอาจจะเป็นของในตำนานของที่เคยเล่าในภาคก่อนๆอะไรเงี้ยให้เราไปตามหามีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเกมมันมีอะไรที่ให้เราทำเยอะมากใช้คำนี้นะครับผมแล้วคอนเทนต์ต้องย้ำดีว่าเยอะมากจริงๆนะครับส่วนตัวเนี่ยผมให้เป็นเกมที่แบบผมให้เป็นเกมที่ขึ้นหิ้งเกมหนึ่งเลยแล้วกันนะครับคือภาค Breath of the Wild ผมยังรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ชอบขนาดนี้เลยสำหรับภาคนี้ผมให้แบบให้ความสนุกพอๆกับ Elden Ring ผมใช้คำนี้ให้ประสบการณ์ที่สนุกและใกล้เคียงคล้ายๆกันแต่บอสไฟท์อ่ะผมต้องพูดแบบนี้ก่อนนะเอาความคิดเห็นผมนะอันนี้อาจจะมีสปอยล์นิดนึงนะครับบอสไฟท์ตัวสุดท้ายอ่ะผมชอบมากชอบตรงที่ว่าเกมจะไม่มีการเติมยาเลยมันจะวัดกับความสามารถผู้เล่นแบบเพียวๆเลยว่าคุณสั่งสมประสบการณ์มาแค่ไหนคุณฟาร์มมาแค่ไหนคุณสกิลเก่งแค่ไหนจริงๆเกมนี้สามารถเล่นจบได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับอารมณ์แบบถ้าคุณมีปัญญาที่จะไปงัดกับมันได้ด้วยการแบบเกิดมาแล้วคุณสามารถวิ่งไปห้องบอสได้เลยบอสไฟนอลบอสได้เลยก็ทำได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไปหาดูพวกคลิปสปีดรันที่เขาทำกันนะครับแต่ว่าเกมเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้นะเกมมันมิชชั่นสุดท้ายต้องบอกว่าท้าทายผู้เล่นแล้วผมก็ค่อนข้างชอบแต่น่าเสียดายครับบอสตัวอื่นที่เราเจอภายในเกมเนี่ยมันจะให้อารมณ์เหมือนเราเล่นเกม Shadow of Colossus อ่ะเคยเล่นไหมครับเกมแบบลมยักษ์อ่ะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วบอสตัวสุดท้ายจะเป็นการเน้นการปราดาบนึกภาพว่าใช่ไหมเหมือนเราเล่นเซคิโรแล้วเราต้องแบบแพรลี่ต้องหลบต้องแบบสวนการโจมตีอะไรประมาณนั้นมันให้ฟิลนั้นเลยเว้ยแล้วเกมตอนฉากสุดท้ายอ่ะใช้คำว่ากดไอ้เลือดที่แบบเราฟาร์มาอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้พวกแบบของเติมเลือดอย่างเงี้ยไม่มีความหมายเลยคือมันจะโดนคำสาปไประหว่างการต่อสู้คือมันห้ามเติมยามันจะวัดฝีมือมากๆก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยมิชชั่นสุดท้ายเป็นอะไรที่สนุกดีผมชอบมันอาจจะไม่ได้ยากเหมือนซีรีส์โซอ่ะแต่มันท้าทายแล้วมันก็รู้สึกว่ามันสนุกการนำเสนอของมันสนุกด้วยผมใช้คำนี้แล้วกันเนาะสำหรับเกม Zelda Tears of the Kingdom นะครับคะแนนผมให้ทั้งหมดเต็ม10นะครับผมให้อยู่ที่9คะแนนนะครับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับลองไปหามาเล่นดูผมใช้คำว่ามันน่าจะเป็นเกมแบบ Best Open World อันดับต้นๆสำหรับผมเครื่อง Nintendo Switch สามารถรันเกมได้ดีขนาดนี้
ขาเรียกว่าอะไรนะสามารถเซลดาสามารถแบบคือเกมระดับเซลดารันบนเครื่องสวิตช์ได้ผมก็ถือว่าสุดแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าการนำเสนอในโลกของเซลดาเรื่องของการสำรวจรายละเอียดอะไรเงี้ยหรือว่าคอนเทนต์ของมันเนี่ยผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยโดยเฉพาะเรื่องของชายชายผมชอบเล่นผมชอบเล่นชายมากถ้าสมมติว่าเปรียบเหมือนชายเป็นเหมือนดันเจียนผมว่าชายเนี่ยคือเกมที่ออกคือเซลดาคือเกมที่ออกแบบดันเจียนได้สนุกที่สุดใช้คำนี้แต่ละชายมีปริศนาแก้ที่ไม่เหมือนกันแต่ละชายมีการนำเสนอแตกต่างกันออกไปนะครับมีการคิดมีการแก้มีการอะไรเงี้ยคือผมว่ามันทำได้สร้างสรรค์มากเกมอื่นวิธีการแก้ปริศนาอาจจะต้องหารหัสหานู่นนี่นั่นมาใส่อะไรเงี้ยแต่เกมเซลดามันเหนือขั้นไปกว่านั้นด้วยการใช้ความสามารถของเราในการออกแบบการครีเอทในการผ่านปัญหาผ่านปริศนาต่างๆนั่นทำให้เป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับนะสำหรับเกมนี้ผมต้องบอกว่าเล็กครบเม้นเลยทีเดียวนะครับก็ยังไงก็ลองเล่นกันดูชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าใครที่กำลังเล่นกันอยู่นะฮะก็มาคอมเมนต์คุยกันได้สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ